คนรอดูช่องก้อยนัตตี้ดีด้วยนะโอ้โหช่องน้องก้อยเขาดูเยอะมากเลยแกล้งนัตตี้ร้องไห้คุณคือคนที่คิดแกล้งนัตตี้ใช่ไหมคุณก้อยทำไมคุณถึงทำกับเพื่อนคุณแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะเป็นนัตตี้ทำไมคุณไม่แกล้งดีมคุณไปแกล้งนัตตี้เคยแกล้งดีมไปแล้วล่ะดีมร้องไห้แกล้งอะไรดีมวันเกิดดีมไงแล้วไม่เคยแกล้งคุณไหมไม่มีหรอกทุกคนรักฮะไม่มีครับหน้าใสคิดเองหมดเลยเหรอแกล้งคนนู้นคนนี้ใช่ทุกคนก็จะแกล้งพี่นิกกี้ทุกคนคิดว่าพี่นิกกี้จับได้ปะเดี๋ยวก้อยจะลองแกล้งสักรอบนึงเขาท้าทายเขาบอกว่าเขารู้ทันแน่นอนแต่ก้อยมั่นใจ 100% รู้ก้อยทำได้ผมรู้หมดอ่ะต้องไอ้นี่นะถ้าหนูทำได้นะถ้าหนูทำได้เธอจะทำยังไงแสดงความรักออกมากมาย I love you ดาวได้เงินได้ค่ะเขาบอกเฮ้ยเหรอเหรอครับตอนนี้ได้75ดาวอะดาวคือเงินเหรอดาวแลกเงินเหรอมันทิปเหรอทิปคะแนนอย่างเงี้ยเหรอดาวแลกเงินเหรอทิปคะแนนอย่างเงี้ยพี่ก้อยระวังตัวนะครับถ้าที่รักแกล้งเขาเคยว่าเขารู้ปะเอาไปละผมแกล้งก้อยไปละหนูแกล้งเธอฮาเลยละเพราะก้อยขี้งอนมากหนูขี้งอนเหรอถ้าผมแกล้งนี่คือแบบว่าโอ้โหที่รักโกรธตายได้ละผมแกล้งคุณหนูเธอจะแกล้งอะไรอะคุณโกรธตายเลยนะแกล้งอะไรนะถ้าผมแกล้งคุณนี่คือคุณโกรธแบบโกรธมันรู้โกรธยังไงเลยล่ะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวรอดูคลิปดีกว่าถ้าแกล้งคุณอ่ะแกล้งอะไรอ่ะหนักเลยล่ะถ้าผมทำอ่ะถ้าเธอแกล้งงอนเขานะนี่ขี้งอนมากเนี่ยตอนนี้ขี้งอนเอานายน้อยร้องเลยนี่หมายถึงว่าให้หนูแกล้งเธอ99ดาว35บาทโอ้โหขอบคุณครับ150โอ้โหได้ถึง450บาทแล้วขอบคุณทุกคนไม่ต้องส่งดาวมาไม่เป็นไรมาดูเฉยๆทุกคนไม่ต้องส่งดาวมานะครับนั่นไงปิ่นโตเท่าเล็กนี่แหละนิกกี้ไปลงอ่างล่าสุดวันไหนผมไปสิงห์บุรีผมไม่เคยได้ไปอ่างเลยไปสิงห์บุรีวันนั้นอ่ะอ่างทองสิงห์บุรีไม่ต้องไปลงอ่างแล้วที่บ้านผมมีบ้านใหม่ผมมีอ่างนี่ไปทางนั้นซะอีกทางนั้นจริงบ้านใหม่มีอ่างบ้านใหม่มีอ่างเขาเล่นตัดบ้านใหม่มีอ่างครับ FC ดาวคือสีที่อยู่บนท้องฟ้าอัพหามพัมMorning. Good morning ค่ะคุณเพชรดาวนี้ใช่ชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นประตูป่ะ Door 5,500 นะตอนเช้านะผมมาดูนะอุ้ยทุกคนตื่นเช้ากันจังเลยอ่ะไม่นอนกันหรอคะขอกำลังใจอุ้ยคุณพรชัยเป็นกำลังใจให้นะคะอ๋อคุณพรชัยเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อทุกคนส่งใจให้คุณพรชัยกันด้วยนะคะกดไลค์ให้คุณพรชัยหน่อยนี่นะคะคุณพรชัยครับเป็นกำลังใจให้นะครับอ๋อนี่เจอละคุณพรชัยสู้ๆนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็หายนะครับใช่ครับไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วคุณพรชัยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะด้วยฉีดวัคซีนคุณพรชัยฉีดวัคซีนหรือยังคะฉีดหรือยังต้องฉีดวัคซีนกันนะคะเฮ้ยภาคใต้น้ำท่วมหรอจริงหรอจังหวัดอะไรอ่ะขอโทษทีไม่ได้ตามข่าวเลยจังหวัดไร่หนองจังหวัดอะไรนะครับหนองแก้ควยแม่พีไม่รู้ข้าวเลยนี่มายูเมกานี่ไม่ค่อยดูเรื่องเลยวันดีไทยเกิดไรขึ้นบ้างในตอนนี้นะเพราะว่าเวลาผีชาวในทีเมืองไทยก็ขำเวลาผีขำนี่เมืองไทยก็ชาวผีไม่ดูเรื่องไรเลยตอนนี้ผีรู้อย่างเรียกว่าผีไม่มีเบี้ยแล้วตั้งผีหมดแล้วเบี้ยผีหมดแล้วผีต้องกระทายแล้วไม่มีเบี้ยคือมีตังไม่มีเงินอ๋อเบี้ยเรื่องคือเงินเอฟซีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องฮาฮาของคุณก้อยฟังทำไมอ่ะเอ้ยคุณก้อยเนี่ยเขาแลกเงินมาใช่ไหมเขาแลกเงินสดมาประมาณ100,000ที่เขามาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะกลับอ่ะผมจะกลับอ่ะผมมาค้นกระเป๋าตัวเองอ่ะแล้วผมอ่ะก็จะเอาซองพลาสติกเงินที่แลกมาทิ้งแล้วผมก็โอเคก่อนทิ้งเนี่ยผมดูสักหน่อยเผื่อมีเงินเหลืออยู่ผมก็เจอเงินผมอ่ะเหลืออยู่ในซองอ่ะประมาณ200ดอลลาร์ก็ประมาณ6,000กว่าบาทเนาะ 6,000 กว่าบาทผมก็รีบบอกก้อยเลยว่าก้อยพี่โชคดีมากเลยที่พี่ไม่ทิ้งซองเงินอ่ะพี่เจอเงินของพี่อ่ะ 6,000 กว่าบาทแล้วก้อยอ่ะเขาก็หน้านิ่งไปเขาหน้านิ่งไปแล้วเขาก็คิดแล้วเขาบอกว่าหนูว่าเงินที่พี่เจออาจจะเป็นเงินของหนูนะเพราะว่าเงินหนูอ่ะไม่รู้ไปไหนเงินหนูหมดแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้พึ่งเงินมาหมดเงินมาหายเขาบอกว่าเงินเขาหายเขาพูดอย่างนี้เงินหนูหายเพราะว่าเงินหนูหมดเลยก็หนูนึกว่าเงินหายจริงอ่ะเพิ่งมาหายวันสุดท้ายก็คือเที่ยวตั้งนานเงินไม่หายพอจะกลับบ้านเงินหมดบอกเงินหายคือหนูไม่ได้นับเงินหนูก็เลยคิดว่ามันหมดหรือเปล่าผ
ราะว่านางเคยบอกว่าทำเงินตกไว้ในกระเป๋าแล้วเราเคยเงินรวมกันไงหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยหยิบผิดไปหรือเปล่าปรากฏว่าของเขาแหละค่ะไม่ใช่ของหนูทุกคนชุมพรน้ำท่วมให้กำลังใจคนชุมพรหน่อยสิคนชุมพรครับน้ำท่วมครับช่วยคนเป็นกำลังใจให้นะครับคนชุมพรโอ้บ้านเราในน้ำท่วมบ่อยเนาะปักตายในน้ำท่วมบ่อยครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเต้คุณเต้ลุมตั้มน้ำท่วมหนักมากครับคุณเต้คุณเต้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเต้กำลังใจให้ทุกคนนะคะใจให้ชาวชุมพรชนใต้ทุกคนที่น้ำท่วมนะคะแล้ว FC อยากให้เราช่วยเหลืออะไรนะบอกมาได้นะเพราะว่าผมกับน้องก้อยอ่ะเรายังมีงบที่เราเตรียมไว้แบบว่าอยากช่วย FC อ่ะใช่มีอีกนะคะมีอีกก้อนนึงนะมีอีกก้อนนึงผมกับน้องก้อยอ่ะเราแบ่งเงินไว้ช่วยเลยนะใช่ครับใช่ครับช่วย FC อ่ะยังช่วยได้อีกเยอะนะเนาะ FC ตรังนิกกี้คนที่ไหนครับคนนครศรี FC อยากให้มีเรื่องอะไรช่วยเหลือนะเดี๋ยวเราเปิดเป็นโพสต์ดีกว่าโปรดเปิดเป็นโพสต์นะว่ามีอะไรให้อยากช่วยเหลือเรื่องอะไรนะบอกนะผมกับน้องก้อยอ่ะก่อนที่เราจะมาเที่ยวอเมริกาแล้วได้เอาเงินจากการที่เราทำ YouTube กันอ่ะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับไว้ช่วยเหลือ FC ของเรานะครับได้เลยอะไรคือติดตั้งแอปไฟเรดาร์คืออะไรโอ้ยนี่คนก็เข้ามาดูนะเงินนิกกี้เท่ากับเงินก้อยเงินก้อยเท่ากับเงินก้อยไม่ใช่ค่ะแล้วค่ะเงินพี่นิกกี้ก็เป็นเงินพี่นิกกี้หนูแค่คิดว่าเป็นของหนูเฉยๆเขารวยกว่าผมอีก FC ผมมาไม่รวยเลยเพราะว่าผมมาคนฟุ่มเฟือยแต่คุณก้อยเนี่ยรวยกว่าผมอีกนี่รวยก็เก็บชอบเก็บตังค์ค่ะลง YouTube อีกไหมเดี๋ยวลงของลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่องหนูเนี่ยกำลังจะเริ่มลงเทปแรกแล้วใกล้จะมาแล้วรอดูกันด้วยนะจ๊ะเราลงพร้อมกันเลยวันที่16 2ช่องพร้อมกันเลยพร้อมกันฝากด้วยนะแต่ว่าที่ผมมาอเมริกาผมถ่ายทุกเมืองที่เราไปเลยนะอย่าเบื่อนะ FC นะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบอเมริกาทุกที่ที่เราไปเลยเพราะว่าเราก็ถ่ายมาให้ FC เหมือนแบบได้มาเที่ยวกับเราอะ FC นครศรีครับอยากพูดตันทุกคนมีเอางี้เผื่อในนี้นะคือก้อยกับพี่นิกกี้อยากทำอาหารใต้กับอีสานน่ะด้วยการเป็นแบบร้านอาหารแต่เปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารคือพวกก้อยชอบกินเผ็ดมากแล้วชอบกินอาหารอีสานอาหารใต้โคตรช่วยคิดชื่อหน่อยสิตอนแรกชื่อร้านว่าแซ่บร้อยดีไหมเอฟซีช่วยคิดหน่อยผมอยากเปิดร้านอาหารกับน้องก้อยอ่ะชื่อร้านแซ่บร้อยหรือว่าร้านแบบคือจะแบบว่าถึงอีสานถึงใต้แบบจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นลูกอีสานคุณพ่อเป็นคนอีสานอันนี้คนใต้ก็เลยอยากเปิดเผื่อในนี้มีใครเป็นแบบบีทเป็นเชฟนะลองติดต่อมาได้นะคะใครทำอาหารใต้อร่อยหรือว่าทำส้มตำส่งดาวกันมาอีกแล้วไม่ต้องส่งมานะขอบคุณนะน้องขอบคุณนะครับส่งดาวมาอีกแล้วนะนั้นเดี๋ยวช่วยคิดชื่อหน่อยระหว่าง2ชื่อนี้อันไหนดีกว่าแซ่บร้อยแซ่บร้อยกด1นะกับชื่อร้านท้องร้องกด2โอเคแซ่บร้อยดูสิท้องร้องหรือแซ่บร้อยแซ่บร้อยหรือท้องร้องอยากจะแซ่บร้อยกด1ท้องร้องกด2นี่ชื่อร้านอาหารเพราะว่าอยากเปิดเป็นร้านอาหารอีสานใต้ใช่ครับเผ็ดๆแซ่บๆเลยถ้าเป็น FC มากินแล้วได้ส่วนลดแน่นอนบอกเป็นอย่างเลยเนาะ FC ใครกดซับใครกดตามเนี่ยผมลดให้เลยให้โชว์เข้าร้านเปิดครับน่ารักใส่จินตนาการทำสิ่งที่เรารักน่ารักจังเลยสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอู้คนดู 8,200 แล้วนะเยอะมากนะค่ะเช้าๆน่ารักมากเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าทำไมก่อนผมไม่เจอคุณผมมาไล่คนดู40คนเหรอเหมือนกันอ๋ออาจารย์อ๋อผิดคนไปหมดละอาจารย์อุ๋ยอาจารย์อุ๋ยน่ารักทั้งคู่คลัชกด1กด1แซ่บร้อยดีแล้วค่ะเห็นไหมแซ่บร้อยเออแซ่บร้อยก็น่ารักอ่ะเนาะแซ่บร้อยหรือว่าท้องร้องกับท้องร้องเอ้าท้องร้องท้องร้อง1เฮ้ยอาจจะสูสีทุกคนดูสิท้องร้องกด1แซ่บร้อยกด2ไม่ใช่ใช่ไหมท้องแซ่บลอยกดเออถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะคุณขอไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะได้เลยสวัสดีครับกัญชนาไม่ฟรีที่ได้ตังค์สิแต่ว่าเดี๋ยวรอเปิดก่อนนะ1ชื่อแปลกดี1คือแซ่บลอยเนาะ1ชื่อ1คือท้องร้องกับแซ่บลอยพูดเองลืมเองอ่ะ1คือแซ่บลอย1คือแซ่บลอย2คือท้องร้องใช่มั้ยคะทุกคนใช่จำไม่ได้อ่ะใช่ๆ1ผมพูดว่าอะไรไป1คือแซ่บลอย2คือท้องร้องเฮ้ยแซ่บลอยนำอยู่1คืออะไร1แซ่บลอยใช่มั้ยใช่เฮ้ยแสดงว่าเฮ้ยสูสีแซ่บร้อยท้องร้อง1คืออะไรลืมไปแล้วน่ารักจัง1แซ่บร้อยแซ่บร้อยคือ1ป่ะใช่แซ่บร้อยเข้าใจง่ายกว่าผมว่าท้องร้องมันดูเป็นแบบว่าร้านอาหารภาคกลางอ่ะท้องร้องอ่ะมันต้องแบบว่าหลายอย่างอ่ะท้องร้องฟิวชั่นอะไรเงี้ยป่ะท้องร้องแต่แซ่บร้อยมันคืออีสานใต้นี่เข้าใจง่ายก็รู้เลยอ่ะไม่มีเนาะยังไม่มีแน่ไม่มีแซ่บร้อยมีป่ะยังไม่มีแน่โอเคหนึ่งชนะแล้วเออแซ่บร้อยก็ได้โอเคทุกคนแล้วก็ถ้าในนี้มีใครเป็นเชฟหรือมีใครที่แบบมั่นใจในฝีมือการทำอาหารของตัวเองหรือว่าจริงๆชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทักมาได้นะทำส้มตำทำยำหรือว่าคนใต้ทำแบบแกงแบบเผ็ดใส่ใบยี่หร่านะหรือมีคนรู้จักแนะนำแล้วชอบทำอาหารอะไรยังแบบ
ยังแบบว่าอาจจะแบบว่ายังไม่ได้มีที่ทางชัดเจนหรืออยากทำกับเราหรือเราทักก็ได้นะอยากเปิดร้านอาหารเลยชอบนี่คืออยากเปิดร้านอาหารคนขับรถให้น่ารักจังเลยคนขับรถไม่คนขับรถไม่ได้ครับตรงคลองเตยไม่ยอมออกเลยอ่ะตรงคลองเตยพวกหนูมาพี่ตรงโทรมาเสียงหวานมากตรงเนี่ยตอนที่แบบผมทำงานเยอะเนี่ยขี้เกียจนะคือแบบมาทำงานเนี่ยหาวตลอดเวลาเหนื่อยงานก็ทำบ่อยพอผมมาเที่ยวเดือนนึงนะโอ้โหส่งบอยมาพี่คิดถึงน้องมากเลยครับเดี๋ยวพี่น้องจะให้พี่ขับรถไปหาที่ภูเก็ตไหมครับก็เลยต้องเป็นภาระต้องให้ขับมาหาภูเก็ตก็คงเตยอ่ะเอ้ยตั๋วเต้าเราไม่ได้เหรอโทรศัพท์พี่หายเพิ่งรู้โอ้ยพี่กรณ์ไม่เป็นไรใช่มันเหมือนกับว่าพี่กรณ์สวัสดีครับพี่พี่กรณ์สวัสดีครับแต่ว่าไม่เป็นไรพี่กรณ์จ๋าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าผมเข้าเราไม่ได้พี่กรณ์เราไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงน่าจะไม่ต้องเข้าแล้วค่ะชิวๆน้องขอสมัครล้างจานน่ารักเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนนะรอแบบเปิดก่อนนะเดี๋ยวหาพ่อครัวก่อนเพราะว่าพ่อครัวชวนพี่แมนเขาก็เกรงใจเราไงใช่แล้วก็เราอยากทำให้มันอร่อยถึงพริกถึงขิงนะเดี๋ยวแน่นอนนะ FC สุจากสุราษฎร์ธานีรักทั้งคู่ขอบคุณนะคะคุณดวงใจทำโอ้ผิวขาวจังคุณดวงใจดูสเตย์เขาไงดูรูปสิผิวขาวมากคุณช้างดาวร้ายเหมือนหายไปนานนะช้างดาวร้ายคุณช้างดาวร้ายสวัสดีค่ะโอ๊ยรอพี่ช้างดาวร้ายทำอาหารอร่อยเหรอคุณช้างดาวร้ายเราอุดหนุนไอ้นั่นเขาไงตอนนั้นล่ะหมูสวรรค์ไงหรอใช่ของคุณช้างทางดาวร้ายร้อยแซ่บอร่อยเลยมีร้อยแซ่บด้วยอ๋อร้อยแซ่บแซ่บร้อยแซ่บร้อยแซ่บร้อยร้อยแซ่บร้อยแซ่บใครอยากกินหมูสวรรค์อร่อยๆก็ไปติดต่อพี่ช้างดาวร้ายนะครับไม่ทำซุปกระดูกม้าแบบพี่นงไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้ากินแล้วหอนครับเราอุ่นหุ่นจะแซ่บท้องร้องร่อยแซ่บท้องร้องร่อยแซบท้องร้องร่อยแซบท้องร้องร่อยเฮ้ยน่ารักอยู่นะชื่อน่ารักนะชื่อน่ารักจังเลยร้านแซบท้องร้องร่อยหรือมันนานยาวเอ้ยแต่น่าสนใจเก็บไว้ในหัวก่อนแซบท้องร้องร่อยแซบร่อยแซบท้องร้องร่อยก็มาอันแบบได้น่ารักจังสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเปิดแถวไหนยังบ่มีที่เลยค่ะน้องก้อยน่ารักมากเปิดแถวไหนครับยังไม่มีที่เลยเดี๋ยวขอหาที่หาครัวอะไรให้ได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไม่นี่แน่นอนเด็กได้อร่อยแรงนี่ก้อยหน้าใสมากมีคนบอกทุกคนก้อยอ้วนขึ้นไหมเขากลัวเขาอ้วนมากเลยอ่ะผมไม่อ้วนมีแต่คนบอกว่าตัวจริงก้อยสวยมากมีคนพูดนี้ตัวจริงก้อยสวยมากหน้าใสมากมีคนพูดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือแต่ไม่น่าเชื่อคือนิกกี้ตัวจริงนี่คือหล่อมากจริงปะแต่ตัวจริงสวยหนูมั่นใจทุกคนมาเจอหนูได้ถึงสวยกว่าในนี้ทำไมเนี่ยรับสมัครอาบน้ำในล่าค่ะอุ้ยหรอคะคิดถึงนายล่ามากเลยทุกคนถึงนายล่ามากจริงๆอ่ะตอนแรกอยากให้นายล่ามาภูเก็ตด้วยแต่ก็อยากสงสารเขาว่าทุกโอดเพราะว่ากลัวเขานั่งรถนานทุกคนเห็นด้วยไหมทุกคนรู้สึกว่าการที่หมานั่งรถแบบนานๆอ่ะมันจะไม่ดีไหมหรือว่าจริงๆคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันหมานั่งนานได้ไหมถ้าหมานั่งนานได้ให้มากับพี่ตงเอาไปละทุกคนบอกหน่อยเอาไหมจะให้มากับพี่ตงไม่เอาอ่ะคือหนูว่าถ้ามาเรามาแล้วลูกนั่งมาด้วยอ่ะโอเคแต่ถ้าพี่โต้เขาต้องขับรถตลอดแล้วน้องต้องนั่งคนเดียวไประยะเวลาแบบนานๆอ่ะมันไม่เวิร์กใช่ไหมใครเคยเลี้ยงหมาแบบเรานั่งรถไกลๆมีไหมขอบคุณค่ะพี่ค่อยคนจังหวัดอะไรคนคนกรุงเทพค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นคนโคราชค่ะอำเภอชุมพวงค่ะร้านแอบแซบแอบแซบตัวไหนอ่ะแต่ทำหน้าไปที่แอปครับหน้าแบบอยากรู้อยากเห็นเออไม่ใช่เมื่อกี้ทำยังไงไปไม่รู้จำไม่ได้อะน้องทำแบบว่าฟิลแบบแอปแอะไรอ่ะน้องตื้อพี่แมนอู้ตื้อหลายรอบแล้วเนาะน่ะแอบร้อยเนี่ยน้องหมาไม่ชอบนั่งรถเขาเหนื่อยอ้าวน้องนั่งนานได้ครับอ้าวกำสงสัยอาจจะนิสัยหมาคนละตัวอยากครับหมาอ้วกแตกหรอเขาเครียดหรอเหรอคือตอนแรกอ่ะคิดคือพี่มากับพี่สปอยอะครับพี่มากับพี่สปอยขึ้นเครื่องเนาะมากับสปอยขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็เลยไม่ได้ค่ะแต่ทุกคนรู้ป่าวว่าที่อเมริกาน้องหมาขึ้นเครื่องบินกันหลายตัวมากเลยอะแต่ที่ไทยไม่ได้เนาะไม่ได้เราขึ้นเครื่องแล้วป่ะเดี๋ยวผมกับน้องก้อยขึ้นเครื่องนะครับ FC ครับเดี๋ยวถ้าถึงดูไบเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาไล่หานะครับโอเคบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบาย